วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำยำคอหมูทอดมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าแบบที่เคยทำเพราะการทำน้ำปรุงยำแบบเดิมต้องเสียเวลาเคี่ยวน้ำตาลทรายให้ละลายเข้ากันกับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีที่ง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมปรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำเริ่มจากน้ำปรุงยำก่อนค่ะใส่น้ำปลาลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาร้าและเกลือไทยนำขึ้นตั้งไฟคนผสมให้เข้ากันจนเดือดแล้วปิดไฟจากนั้นใส่น้ำมะนาวน้ำส้มสายชูและน้ำเชื่อมปรามิตรผลคนผสมให้เข้ากันไม่ต้องเสียเวลาเคี่ยวนานเราก็จะได้น้ำปรุงยำที่รสชาติแซ่บนัวและเงางามพร้อมที่จะนำไปทำยำคอหมูทอดแล้วเลยค่ะวิธีทำยำคอหมูทอดใส่คอหมูลงในภาชนะตามด้วยน้ำปลาพริกไทยป่นเคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้ใส่แป้งทอดกรอบลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันนำคอหมูที่หมักไว้ลงชุบแป้งให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักพักให้เสด็จน้ำมันนำมาหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้ใส่พริกผัดน้ำมันลงในภาชนะตามด้วยน้ำปรุงยำพริกขี้หนูแดงหอมแขกซอยมะเขือเทศราชินีผักชีฝรั่งซอยและมะนาวเคล้าผสมให้เข้ากันตักยำใส่ภาชนะตามด้วยคอหมูทอดที่หั่นชิ้นเพียงเท่านี้ก็จะได้ยำคอหมูทอดที่มีรสชาติแซ่บโดนใจแถมทำง่ายประหยัดเวลาสุดๆเลยแหละค่ะน้ำยำตำรับนี้มีรสชาติจัดจ้านข้นเงาทำให้คอหมูทอดเงาสวยชวนรับประทานไม่เซ็งน้ำจากคอหมูไม่ซึมออกมาง่ายในส่วนของน้ำยำสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนอยู่ที่76 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อ1เสิร์ฟอยู่ที่10 บาทค่ะ